ขยับมาดูเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กตู่กับวาระ8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาซึ่งวันนี้หลายฝ่ายจับตาครับว่าท้ายที่สุดแล้ววันนี้ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างไรแต่เมื่อวานนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกประกาศเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้ครับประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ลงนามในประกาศศาลรัฐธรรมนูญให้บริเวณหรือพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรืออาคาร A ตามแนวเขตเป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้บุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ได้เท่านั้นประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่เวลา 19:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับ 6:00 น.วันที่3ตุลาคมนี้ฮะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่านพูดถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลว่ามาขอให้ตนเองเป็นประธานแก้ปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องน้ำปัญหาที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่ได้มีอะไรอย่างที่หลายฝ่ายเนี่ยมองว่าเป็นการนำมวลชนมาชุมนุมเพื่อกันผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นค่ะคือตอนนี้ประเด็นเรื่องของการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อการชี้ชะตานายก8ปีก็คือกรณีของบิ๊กตู่เนี่ยนะครับหลายคนจับตาเรื่องการชุมนุมมากว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรก็ถูกตั้งข้อสังเกตแบบนี้ฮะว่ามีการเอามวลชนมาชุมนุมเพื่อกันผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นและเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมต่างฝ่ายครับขอร้องเป็นประธานในการช่วยเรื่องความยากจนเรื่องปัญหาที่ดินปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยของเขาว่าเขายังไม่ได้อะไรบ้างเขามาแค่นั้นเองทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงกลาโหมตามปกติเหมือนทุกวันนะคะแต่ว่าคราวนี้มีรายงานค่ะว่าท่านมีการพูดคุยกับคนใกล้ชิดโดยบอกว่าไม่ว่าวันนี้ผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาในแนวทางไหนก็พร้อมยอมรับแล้วก็ท่านเองไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากที่เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงกลาโหมในช่วงเช้าแล้วพลเอกประยุทธ์มีกำหนดการกลับเข้าบ้านพักภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เพื่อที่จะติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยคุณผู้ชมครับทีนี้แนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีหลายฝ่ายคาดการเอาไว้นะค่ะหลายฝ่ายคาดการเอาไว้ว่าจะออกมาได้เนี่ยใน3แนวทางที่ศาลท่านจะวินิจฉัยแนวทางที่1 8ปีนับจากไหนนี่แหละ8ปีนับจากไหนแนวทางที่1คือนับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกเมื่อปี57คือยุคคสช24สิงหาคมปี2557หลังการรัฐประหารจะต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีครับถ้าออกมาแนวนี้รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะโดยพลเอกประยุทธ์จะรักษาการไปจนกว่าจะมีนายกคนใหม่ซึ่งมาจากการลงมติของสสและสวโดยเลือกจากบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอมาหรือนอกบัญชีนี่คือแนวทางที่1แนวทางที่2 8ปีนับจากปี60คือปีที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี60คือวันที่6เมษายนปี2560แนวทางนี้พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อโดยอายุสภาจะสิ้นสุดลงมีนาคม2566หรือถ้าจบก่อนก็คือยุบสภาแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่แนวทางที่3นับจากวันที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกหลังจากการเลือกตั้งเมื่อมิถุนายน62ถ้าเป็นแนวทางนี้พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อไปโดยอายุสภาจะสิ้นสุดลงเดือนมีนาคม2566หรือจะก่อนหน้านั้นก็คือยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เช่นกันและถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งจะสามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระนี่คือ3แนวทางที่มีการวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าเป็นไปได้ทั้ง3แนวทางน้ำหนักมากน้อยตรงไหนก็คงไม่ได้คาดการณ์กันขนาดนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามแต่ทีนี้ไม่ว่าจะออกมาแนวทางไหนคุณกุ๊กครับ
มีคนซ้อมวิ่งแล้ว1ใช่ไหมมีคนซ้อมวิ่งแล้วอุ้ยเมื่อวานนี้ก็ซ้อมใหญ่เลยนะพี่เต้ค่ะนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลไม่เคยห่างหายจากกระแสของสื่อมวลชนเลยอยู่ในกระแสตลอดค่ะเมื่อวานนี้นำดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารรัฐสภาขอพรนะคะบอกว่าให้ช่วยดลจิตดลใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านขอให้ท่านคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจมีเมื่อวานนี้มีกระแสอยู่นะคะโดยพี่เต้บอกว่านอกจากขอพรแล้วยังตั้งใจว่าหากพลเอกประยุทธ์ถูกศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเดี๋ยวตนเองจะวิ่งรอบอาคารรัฐสภา9รอบไม่พอตัดผมสกินเฮดด้วยแต่ถ้าเกิดผลออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อตนเองก็วิ่งนะแต่จะเปลี่ยนที่วิ่งไปวิ่งกับประชาชนที่ทำเนียบรัฐบาลแทนค่ะอ๋อไปร่วมชุมนุมมาเหรอไปวิ่งจริงๆผมก็ใกล้ๆสกินเฮดอยู่แล้วนะของพี่เต้นเนี่ยนะ